เอาละครับมาอีกกรณีนึงนะครับเป็นเรื่องราวของการปล้นที่หน้าตู้ ATM กันเลยทีเดียวนะครับจับ2คนร้ายน้ำมันหมดนะครับปล้นหญิงสาวยืนกดเงินหน้าตู้ ATM หาเงินเติมน้ำมันรถกระบะแล้วก็ยังหลบหนีไปได้อีก1คนนะครับ1ในคนร้ายก็เผยว่าได้ส่วนแบ่ง50บาทครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนภาค9ได้ร่วมกับชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้จับกุมนายสุทนจิตสมบูรณ์ครับอายุ45ปีและนายทรงพลหนูหมั่นนะครับอายุ41ปีโดยนายสุทนนั้นตามไปจับได้ที่บ้านม่วงงามอำเภอสิงหนครส่วนนายทรงพลนั้นตามไปจับได้ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับโดยทั้ง2คนนี้ก็เป็น2ใน3คนร้ายนะครับที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดปล้นทรัพย์นางสาวบุญศรีบุญยฤทธิ์นะครับขณะกำลังยืนกดเงินสดอยู่ที่หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาเมื่อเวลา 22:44 นคืนวันที่29ธันวาคม2564ที่ผ่านมาแล้วครับและปรากฏว่าปล้นไปก็ได้กระเป๋าซึ่งภายในนั้นมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็เงินสด200บาทรวมทั้งกุญแจรถจักรยานยนต์อีก1ดอกก่อนขับรถยนต์กระบะมิตซูบิชิพากันหลบหนีไปแล้วก็ตำรวจก็ตามไปยึดรถมาได้พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนขอไข่กไก่นะครับ9482สงขลาจำนวน2แผ่นซึ่งก็เป็นป้ายทะเบียนที่ติดขณะก่อเหตุรวมทั้งมีดพกสั้น1เล่มแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ปล้นไป1เครื่องส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุอีกคนคือนายณัฐพลแก้วมณีนั้นยังคงอยู่ในระหว่างการหลบหนีครับและจากการสอบถามนายสุทนตามที่เห็นนี่นะครับหนึ่งในผู้ต้องหาก็ได้ให้การครับว่าในคืนเกิดเหตุก็ได้นั่งมานะครับในรถกระบะ3คนด้วยกันผ่านเส้นทางหน้าโรงพยาบาลสงขลาแต่รถก็เกิดน้ำมันหมดพอดีนะครับเงินก็ไม่มีก็เลยต้องการที่จะหาเงินเติมน้ำมันรถบังเอิญนะครับเห็นผู้หญิงนะครับยืนกดเงินอยู่ที่หน้าตู้ ATM สาขาโรงพยาบาลสงขลานะครับเวลาก็เรียกได้ว่าดึกดื่นพอสมควรจึงลงจากรถไปใช้มีดปล้นกระเป๋ามาแล้วก็ขับหลบหนีไปทางอำเภอสิงหนครโดยได้เงินไปทั้งหมด200บาทซึ่งตนก็ได้ส่วนแบ่ง50บาทส่วนที่เหลืออีก110บาทเอาไปเติมน้ำมันรถนะครับตำรวจก็จึงควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหาปล้นทรัพย์แล้วก็จะได้เร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก1คนนะครับมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นภัยที่อยู่รายรอบตัวเราเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในยุคนี้ยิ่งในช่วงของเทศกาลนะครับก็ดึกๆดื่นๆก็ป้องกันโควิดด้วยก็อยู่ที่บ้านกันจะดีกว่านะครับแล้วก็เตรียมการต่างๆไว้พอสมควรทีเดียวแล้วก็นอกเหนือจากนี้เงินสดนะฮะก็ไม่ต้องใช้กันมากแล้วตอนนี้สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือกันได้แล้วก็พยายามที่จะฝึกใช้นะครับแล้วก็ดำเนินการใช้ให้สะดวกให้มากที่สุดเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็สามารถที่จะนะฮะโอนเงินกันได้น่าจะปลอดภัยดีกว่าในส่วนของเงินสดนะครับแต่ว่าเงินสดก็ยังใช้ได้ในหลายๆที่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไงก็คิดมาตรการสำหรับตัวเองก็แล้วกันนะครับป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นครับ